ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่เสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2566จำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองทัพภาคที่1ณฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลายอำเภอหัวหินต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านร่วมใจพัฒนาอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2566จำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังสุรสีณฐานปฏิบัติการบ้านร่วมใจพัฒนาอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2566จำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองทัพภาคที่1ณจุดตรวจตาพระยา01อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่1303อำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2566จำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่1303ณกองร้อยทหารพรานที่1303อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบกตำรวจตระเวนชายแดนและทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทเพื่อประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น